หนึ่งในเรื่องสยองขวัญขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการคงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังร้างที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย30กว่าปีก่อนตอนนี้ทุกอย่างที่เคยเป็นแหล่งรวมความบันเทิงของผู้คนนั้นได้หายไปตามยุคสมัยตามกาลเวลาเรื่องเล่าของสิ่งลี้ลับก็เกิดขึ้นจากการทิ้งร้างตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงหนังร้างที่ลุงเคทำการค้นหารวบรวมออกมาจากเรื่องราวโรงหนังร้างแห่งหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนจะไปฟังเรื่องหน้าขนลุกนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ถึง8ไลค์แล้วเราไปรับชมและร่วมถ่ายกันในคอมเมนต์ว่าที่นี่มีอยู่จริงหรือไม่เรื่องแรกวิญญาณของเด็กหญิงว่ากันว่าโรงหนังแห่งนี้เคยมีเด็กผู้หญิงเคยถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในโรงหนังเนื่องจากโรงหนังแห่งนี้ถ้าจ่ายเงินแล้วสามารถดูหนังหลายๆเรื่องต่อกันได้ตลอดทั้งวันพ่อและแม่ได้พาเข้ามาดูและมีการวางแผนถึงการปล่อยให้กลายเป็นผู้สูญหายจนจบรอบดึกสุดท้ายผู้โชคร้ายที่ถูกทิ้งร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเพราะการตามหาผู้ปกครองและสุดท้ายก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินไม่ระวังและเดินไปร้องไห้ไปก็เกิดตกบันไดเสียชีวิตเรื่องนี้ถูกปิดข่าวโดยโรงหนังจากนั้นผู้คนที่แวะเวียนมาก็พบเห็นเธอในชุดเดียวกันกับวันที่เธอใส่และจะมีเสียงหัวเราะเหมือนดีใจที่ได้พบคนที่หน้าคล้ายพ่อแม่ของเธอเสียงร้องไห้ในแทบทุกคืนเวลาหนังจบรอบสุดท้ายและหากมีชายและหญิงที่มากันเป็นคู่เธอมักจะโผล่หน้ามาทักทายที่ช่วงกลางระหว่างเบาะอยู่บ่อยๆเรื่องที่2วิญญาณชายในชุดสูทยุค80มีข่าวลือว่าชายคนหนึ่งถูกผู้หญิงผู้เป็นที่รักทิ้งไปในวันที่เขาพาเธอไปดูหนังกล่าวว่าเขารักฝ่ายหญิงมากๆขนาดที่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้จึงทำการใช้สารเสพติดจากแหล่งซื้อขายในละแวกนั้นฉีดให้แก่ตนเองจนเกิดอาการโอเวอร์โดสจนเขาจากไปเวลาต่อมาผู้คนที่เข้าไปใช้บริการในโรงหนังนั้นก็มักจะได้ยินเสียงโหยหวนที่บริเวณหลังโรงหนังตรงที่เขาเสียชีวิตหรือบริเวณห้องน้ำอยู่บ่อยๆบางทีก็จะเห็นเงาดำของชายใส่สูทนั้นยืนรอเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ที่หน้าโรงหนังอย่างกับว่าเขากำลังรอให้หญิงคนนั้นที่ทิ้งเขาไปกลับมาง้อขอคืนดีอยู่ตรงที่ที่เธอทิ้งเขาไปเรื่องที่3ผีพนักงานขายตั๋วในโรงหนังแห่งนี้มีพนักงานขายตั๋วสาวคนหนึ่งเป็นคนขยันขันแข็งไม่ขาดลามาสายวันหนึ่งหญิงคนนั้นเกิดอาการหัวใจวายช็อกฟุบไปที่ช่องขายตั๋วหลังจากนั้นไม่นานก็มีลูกค้าครอบครัวหนึ่งได้เข้ามาซื้อตั๋วที่โรงหนังแห่งนี้ตามปกติพ่อและแม่ซื้อตั๋ว3ใบเพื่อให้ลูกชายเขาอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันซึ่งพ่อและแม่ก็รับตั๋วมาตามปกติจนกระทั่งลูกชายได้มองเห็นร่างของพนักงานขายตั๋วที่ฟุบอยู่ที่พื้นด้านล่างและเรียกให้พ่อแม่ดูฝ่ายหญิงหันไปดูร่างพนักงานของสาวคนนั้นจังหวะเดียวกันฝ่ายชายก็จ้องเขม่งไปที่พนักงานขายตั๋วและพบกับรอยยิ้มที่น่าสะพรึงพลางได้ยินเสียงพูดว่าดูหนังให้สนุกนะคะซึ่งก็นั่นแหละฝ่ายหญิงจึงพบว่าร่างที่เห็นนั้นไม่มีวิญญาณอีกต่อไปแล้วครอบครัวนี้ก็ไม่เคยกลับไปดูหนังอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เคยมีคนได้พบเห็นเธอเป็นระยะเธอมักจะเดินผ่านมาตรวจความเรียบร้อยหรือไม่ก็ยังมีเสียงชวนคุยกับลูกค้าบางคนเสมอยังมีเหตุการณ์ประหลาดๆอยู่อีกหลายอย่างเช่นมักจะโดนของบางอย่างลอยมาใส่บ้างเสียงดนตรีแปลกๆขณะฉายรอบดึกแทรกมาระหว่างหนังฉายประตูเปิดปิดเองบ้างทั้งๆที่มันหนักแล้วก็ไม่มีลมแม้กระทั่งเงาประหลาดที่ไม่ทราบว่าเจ้าของเงาเป็น1ใน3ของเรื่องเล่าขั้นต้นหรือเปล่าคนพอจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมเล่าให้ลุงเคฟังในช่องคอมเมนต์หรือรู้หรือเปล่าว่าโรงหนังในเรื่องที่ลุงเคเล่านั้นคือที่ไหนกด Subscribe แล้วรอฟังเรื่องต่อไปของลุงเคได้เลยขอบคุณที่รับชมครับ